มันมีเหตุการณ์มากมายใช่ไหมครับต้องแบบฟังเงี้ยแม่บ้านทหารบกต้องด่าผมแล้วมีชู้ไงก็ไม่ดีมึงเจ้าชู้อะไรหาข้ออ้างแต่จริงอยากให้ลองเปิดใจแล้วชมดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวในชีวิตของพักวัดก็ถ้าเกิดโดนจับได้ก็ต้องเรียกโป๊ะก็ต้องยอมรับอะครับแล้วขอโทษกันไปผมคิดว่าดีสุดเพราะว่าถ้าจะโกหกต่ออะไรต่อเนี่ยเกิดโดนจับได้อีกมันก็ยิ่งหาทางกลับมายากอะไรเงี้ยก็แล้วความจริงแล้วก็ขอโทษอย่างใจจริงผมก็น่าจะโอเคมั้งไม่รู้